สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้ก็เข้าป่าอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะวันนี้วันที่19เนาะ19พฤศจิกายนพี่น้อง2002 65ปี65เนาะมาเก็บเป็นมื้อนี้วันเสาร์พี่น้องมื้อนี้พ่อเฮ็ดอันเปียมูตงเฮ็ดตีนแกะหรือว่าเฮ็ดนางไก่พี่น้องหมานหมานน้ำทางพี่หานออกก่อนค่อยแล้วมากับพี่หานมื้อนี้บ่ได้มาผู้เดียวมากับพี่หานก่อนนึงก็ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อที่เขามาเป็นกำลังใจให้ยายกลมฝรั่งเศสเนาะขอให้หมู่เจ้าโชคดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งร่ำรวยร่ำรวยจ้าพี่น้องจ้ามาเล่มเอาเฮ็ดอันห้อยขี้เก่าเขาล่ะพี่น้องห้อยขี้เก่าเขาเอาเฮ็ดทอมเป็ดเดลามอพี่น้องเฮ็ดแต่ดำเนาะให้ทอมเป็ดหนาวหนาวพี่น้องมื้อนี้4องศาแข็งแข็งหอดมือแข็งหอดตีนเห็นว่าพี่น้องอันนี้เล่มมิลีได้นี่มาเล่มเอาว่ามันว่าเก็บพวดพวดเนาะจ้องดีๆพี่น้องหูจ้องปองแป้งๆอยู่อันนี้มันเป็นอ่อนๆ อันนี้เฮ็ดแตรดำเนาะทอมเป็ดเดลามอร์ข่อยว่าฝรั่งเขามาเก็บเอาแล้วล่ะมองนี้บ่ฝรั่งสิมาเข้ามาขอบ่ว่าพี่น้องแมงลีนหมามันก็กินเด้กินบ่ซูแนวเด้นี่เฮ็ดแต่ดำมันก็กินหั่นน่ะดอกบานแล้วนี่เป็นซุ้มน้ำเนาะซุ้มน้ำหมอกว่ามันยังดอกเฮ็ดน้ำหมอกเป็นไงจังก่อยว่าบ่ได้ใส่ถุงมือแต่เวลากดกล่องน่ะพี่น้องกดคันใส่ถุงมือแล้วมันบ่กล่องบ่ไปแม่กล่องโทรศัพท์พี่น้องนี่อีกวะนี่พี่น้องได้เห็ดตีนแกะได้เห็ดดำเห็ดแตรดำเนาะเห็ดแตรดำขอพาพี่น้องมาเบิ่งเห็ดว่ามันเห็ดไข่มุกเตะเดี๋ยวของแท้ของปลอมเห็ดเธอเลยอยู่พี่น้องเห็นว่าพี่น้องจ๋าเป็นข้างกระไตเป็นสีแข็งแข็งเด้ไอ้เบิ่งไข่มุกแท้บ่นี่เพราะว่าค่ะไข่มุกนั่นสิเป็นสีชมพูเนาะปูไข่มุกแท้ปะมางามแท้มันบานแล้วมันมีแม่งลิ้นหมากินบ่เอาดอกงวดนี้ว่าสิเอาเฮ็ดไข่มุกไปผัดพี่น้องอันนี้คือเฮ็ดไข่มุกเนาะมันสิว่ายมันสิเป็นลักษณะนี้ล่ะพี่น้องจ๋าอันนี้อันเฮ็ดทานเบิ่งเฮ็ดทานบ้านเฮาเด้นี่อุ๊ยเดี๋ยวข่อยสิไปป่าไกลบ้านข่อยคือเขาไปก่อนเนี่ยบุพี่น้องมึงเฮ็ดสาหร่ายงามเนาะเฮ็ดสาหร่ายเบิ่งนี่ก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นกินบ่แต่ว่าข่อยบ่กินเนาะข่อยบ่เคยกินจักเทื่อเนาะงามเนาะพี่น้องเนาะพุ่นน่ะอีกก่อนนึงอ่ะพุ่นน่ะพี่น้องเฮ็ดสาหร่ายสวยๆอันนั้นมันยังสิขาวๆหัวเดินๆเฮ็ดเบี้ยเตเฮ็ดเบี้ยเริ่มออกหลายแล้วพี่น้องเฮ้ยเฮ็ดเบี้ยเริ่มออกหลายแล้วเบิ่งนี่งามเนาะพี่น้องเนาะกินได้บ่ฮึนี่เฮ็ดสาหร่ายเฮ็ดทานหลายหลายช่วงนี้เฮ็ดทานออกเพิ่นขาลายให้เพิ่นขาลายเธอเลยอยู่บานแล้วล่ะเนาะบ่เอาดอกบ่เอาดอกพี่น้องอันนั้นมันอีหยังนั่นโอ้อีเลียงบ่นั่นน่ะเห็นบ่พี่น้องเฮ็ดผึ่งเฮ็ดผึ่งบ้านเฮาเฮ็ดผึ่งดังแห่ติฮะอาจจะใช่เนาะแม่นที่ว่าเฮ็ดผึ่งท้องเลี้ยงแม่พี่น้องอันเฮ็ดผึ่งเลือดคือเฮ็ดผึ่งบุงบ้านเฮาเด้นี่เฮ็ดผึ่งดังแห่นี่เห็นบ่ดังเพิ่นสิเป็นจังซี่มีซีรีพี่น้องเฮ็ดสิไหว้พ่อเฮ็ดผึ่งหวานใครได้บ่ผู้เจ้าว่าเอามีดมาเอาได้มั้ยคะแมงลีนหมาก็กินหัวแม่นี่ปื้อ2 3 4 5แมงลีนหมาเดี๋ยวเบิ่งอุ๊ยแข็งอยู่พี่น้องแข็งอยู่เออข่อยกินน้ำแน่แมงลีนหมาหอยเอิ้นโตทากเนาะพี่น้องเนาะแต่ละบ้านข่อยเอิ้นแมงลีนหมาแต่ละบ้านก็เอิ้นบ่คือกันเนาะว้ายหัวขาดเอาบ่พี่น้องเอาอยู่ดอกเนาะเป็นหยังจังข่อยเอาหัวแบบนี้พี่น้องว่าสิจกมาให้หมู่เจ้าเบิ่งแหมเพราะมันมีโตทากพุ่นน่ะพี่น้องอุ้ยบ่มีนอนใครอยู่เอาอยู่เอาปาดจังซี่ให้ทากกินน้ำพอมันหนาวแล้วมันบ่มีแนวกินเฮ็ดไว้นี่เอาเล่มบ่ไปแกงว่านี่
ได้เล่มเห็ดบ่นี่พี่น้องได้เล่มเห็ดพุ่นฮะถมก่อนมันบ่ถมกับบ่ได้เนาะพี่น้องเห็นบ่มันเถาบานเพอบือเพเวน่ะถ้ามันออกถึงเวลามันก็ออกแล้วเห็ดถ้าฝนบ่ตกจ้างก็บ่ออกพี่กายนี่ได้กินเทื่อเดียวพี่น้องเพราะว่าหยังเพราะว่าฝนบ่ตกแล้วก็อากาศบ่อํานวยปื๊ดบังเพิ่นบานพี่น้องอีสะตึงเคิงไปลมแรงเองพุ่นน่ะพี่น้องอันนี้แซ่บเดี๋ยวบอกดูเอ้ยดอกซ้ําจานบินข่อยว่าตัวนี้เอาง่อยง่ายโลนมาเองพี่น้องแมงลิ้นหมากินโอ้ยพี่น้องบานคักบานแน่มาเล่นเห็ดในป่าอีกแล้วเด้อข่อยหนาวก็หนาวเอ้ยพี่น้องจ้ามาพอเห็ดแต่ดําปกติเพิ่นสิเป็นกลุ่มเด้อพี่น้องเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วเป็นแถวผืดเนาะบัดนี้อันฝรั่งเพิ่นก็เก็บเนาะพี่ฮานบอกว่าพ่อเฮ็ดบอกดูเถาเฮ็ดแซ่บเถาเขานะเฮ็ดเผิงหวานเผิงหวานน่ะบอกดูนี่คือเผิงหวานหน้าหนาวเด้อพี่น้องแล้วเพิ่นก็มาขายอยู่ตามห้างเนาะอันมุ้งหัวดําเขาบ่ขายเด้อพี่น้องอยู่ในห้างเขาขายแบบแซ่บแบบบอกดูคือแซ่บหัวขาวเนาะปีนี้ได้แต่หัวดําหลายหัวพี่กายก็บ่ได้หัวขาวแต่หัวดําแซ่บหอมหอมแซ่บหอมนัวหัวขาวมันสิอ่อนหน่วยใหญ่เนี่ยพี่น้องมาพ่อป้านี่ไม่ๆนี่สิเป็นแถวพืชเลยเด้แต่ว่าอันนี้มันคนหูหลายคนเก็บหลายเนาะมันปลาข่อยนี่คนหูคักมันอยู่ใกล้แถวปารีสมันก็เลยอ่ะมันก็เลยคนหลายเนาะก็เลยบ่คู่กันเฮ็ดบ่คู่กันพี่น้องคนหลายก็เฮ็ดแต่เพิ่นน่ะก็เลียตาคนดอกไงเพื่อบือเพเวอยู่เด้เพราะว่ามันบ่เห็นเฮ็ดเบิดซุดอกดอกบัดนี้มูดอกใหญ่ๆดอกบานๆเฒ่าๆนี่เป็นเสื้อพี่น้องเป็นเสื้อในป่ามูขาปาดออกจังซี่ก็คือว่าอยู่ในป่าเอาทีมไว้ก็เป็นเชื่ออีกต่อไปมันแล้วแต่ป่าแล้วแต่หม่องพร้อมเด้พี่น้องแล้วแต่เขตพร้อมมันเป็นว่ามันว่าฝรั่งเศสเพิ่นออกเจ้าคือบ่ไปแน่ถ้าบ่มีน้ำก็บ่ออกเฮ็ดอ่ะก็คือกันกับภาคใต้ภาคอีสานบ้านเฮาแม่นบ่คนละภาคคนละเขตเนาะมันเป็นเฮ็ดภาคใต้ออกภาคอีสานสิไปเก็บมันบ่แม่นเด้พี่น้องก็คือกันกับบ้านเฮานั่นล่ะอยู่ในบ้านเพิ่นออกบ้านเฮาก็บ่ออกจังซี่น่ะบ่ได้จังข่อยออกเพิ่นก็อยู่ฝรั่งเศสคือกันเพิ่นก็บ่ออกมันนี่บ้านอาข่อยอยู่แถวทูลูสเนาะน้ําบ่มีเลยพี่น้องน้ําคลองแห้งเลยเฮ็ดบ่มีจักดอกที่ว่าบ้านนั่นญาที่บ้านพักตากอากาศนะข่อยไปก็แต่เก่าก็ถ้าฝนดีเนาะมันสิมีเห็ดเนาะทั้งภูเขาเนาะมันนี่ฝนบ่ดีแล้วก็บ่ได้กินแล้วมันมีแต่ข่อยล่ะสิเอาไปฝากเพิ่นน่ะเฮ็ดขวดมื้อนี้ไปฝากเพิ่นมันนี่คันขึ้นมากับผู้เฒ่าเนาะขับรถไป8 9ชั่วโมงเฉลี่ยพักผ่อนก็10ชั่วโมงพุ่นพี่น้องก็เลยเฮ็ดขวดไปตากแห้งไปให้เพิ่นกินน้ําปู่ย่าก็บ่กินเพิ่นได้ดอกเพิ่นบ่มักคือหมู่เฮากินได้ซุมื้อกินเฮ็ดจนเมียพี่น้องเอ้ยข่อยกินเฮ็ดจนเมียเฮ็ดออกค่ะข่อยกินซุมื้อหลายมื้อนี้บ่กินซีนกินไข่พี่น้องข่อยกินแต่เฮ็ดบ่เก่าฮู้บ่ข่อยกินแต่เฮ็ดมื้อนี้ก็ไปเก็บเฮ็ดมาหลายแอแล้วกินแต่เฮ็ดข่อยเมียบัดนี้เมียแล้วบัดนี้ข่อยว่าอาการข่อยคือเป็นจังซี่พะนะคือลาเก็บเฮ็ดนี่พะนะมันบ่แม่นเด้พี่น้องเฮากินเฮ็ดกินแต่เฮ็ดหลายเฮ็ดมันบ่มีสินมีไข่ในหันเนาะพระเจ้าว่าบ่มันก็เลยล่าแล้วมานี่ก็เลยมื้อนั้นบอกพี่หันแวะไปเอาสินมาให้ข่อยจักก่อนในซั่นเด้เอามาจําจุซื่นมองกองได้กินสินจําจุใส่บีขมๆมั้ยพี่น้องเห็นแต่ซื่นมองกองว่าอย่าจื้อซั่นดอกกินเฮ็ดหลายแล้วเมียขาอ่อนแขนอ่อนหมดมึงนี่พี่น้องดอกนี้เห็นบ่ตามจริงมันสิพืชเลยเด้พี่น้องปื๊ดดอกนี้แม่น้ําเนาะ
าต่อบัดนี้ปลายพี่น้องจ๋าสิเอาได้บ่เอาได้มั้ยคะมังๆๆๆปาดยังมีอยู่บ่แม่นสิมีอยู่ติพี่น้องเก็บไปเก็บมาแต่ว้ายมันคือแมงลีนหมากินหลายแท้พี่น้องบ่เอาดอกเนาะแมงลีนหมากินหลายโพดจงไว้ซะนี่มันเฮ็ดเพิงเหลืองพี่น้องเฮ็ดเพิงเหลืองบานแล้วบ่เอาดอก1 2เออนอนก็ยังมากินอยู่เนาะพุ่นน่ะหุ่มบักไงหุ่มเฮ็ดเพิงเหลืองพี่น้องจ้าเห็นบ่นี่นี่เฮ็ดเพิงเหลืองหุ่มบักไงโอ้ยได้แกงใหญ่นึงพุ่นน่ะพี่น้องคั่นเอานี่แม่นอยู่ดอกพี่น้องบ้านเฮาน่ะเขาก็เคยไปเก็บในป่าหางเทียได้เฮ็ดดินมาเฮ็ดเทียละดอกพี่น้องมันอีกคนไปไต่ยามมื้อคืนเบิดที่จักเอ้ยพี่น้องลมเล็งเย็นอยู่เดี๋ยวมาโพดมาโพดแท้เอ้ยถึงนอนกินเห็นป่ะอันนี้แซ่บบกดูอ่อนหน่วยใหญ่อยู่เอาบ่ได้ดอกพี่น้องเผาแล้วเผาแล้วพี่น้องจ๋าน้ำหาสิ่งนี้พอแล้วเฮ็ดเปียกหมูตรงอยู่คลองพี่น้องผ้าหัวซักซะล่ะเห็นป่ะพี่น้องจ๋าเฮ็ดตีนแกะหมื่นซะเนาะทั้งถือกล่องเอาเป็นจังได๋มันคือเป็นจังสิมันหมูปลามากินแท้พี่น้องโอ้แมงลีนหมากินแมงลีนหมากินแล้วมันเลยหักออกจากกันพี่น้องโอ้นี่อันเก็บเฮ็ดขอหลอกแค่แหล่มันบ่มั่นคือเก็บเฮ็ดเพิ่งหวานเนาะพี่น้องเนาะพวกเกี่ยวว่าบ่แต่ว่าแซ่บแซ่บเด้อันผู้เบิ่งนั่นนะสิเว้ามันนะแต่ผู้เก็บนี่มันอยู่พี่น้องเพราะว่าหยังเพราะว่ามันแซ่บแม่ก็เลยมันเอาไปผัดแซ่บซุปก็แซ่บพี่น้องมกก็แซ่บหาอีกหาอีกน้ำคล้องพี่น้องน้ำคล้องพี่น้องเฮ็ดติ่งแกะหงมันลี่คันบ่ลงคล้องก็สิบ่เห็นเด้อพี่น้องไม้นี่อาวุธต้องเคลียร์เด้อนี่ต้องเคลียร์ไม่ต้องเคลียร์อันนี้มันหลีอยู่คล้องพี่น้องคนน่ะคนน้องน้ำคล้องอร่อยอร่อยมากนี่แล้วค่อยเอาไม้เคลียร์กันไม้นี่บ่แม่นนี่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องจ้าไม้นี่บ่แม่นเอามาตีหมีเด้อพี่น้องพี่น้องเพิ่นถามเนาะไม้เอามาเคลียร์เฮ็ดโดยเฉพาะสื่อมาสำหรับเคลียร์เห็ดนั่นพี่หันว่อมาแล้วตอบว่อพี่หันก่อนวิเศษสวยๆลองด้วยเปียมูตองหรอจูเซ่ลองด้วยองทาแวกเสียกังชุดดีล่ะชิโทเวียเปอร์บอกมองเล่าอันนี้หน่อยว่าเอาจังสันเดี๋ยวพี่น้องเขาป้าเราอยู่คนละหม่องเลยเดี๋ยวกับพี่ฮันคนบ่ไหลมื้อนี้บ่มีรถเนาะบ่มีรถจะคันมันหนาวคนบ่มาแล้วก็เฮ็ดมันไหวแล้วเนาะมันนี้คันคนบ่ไหลนี่แล้วบ่มาหาข่อยมาง่ายเด้พี่น้องอยู่คนละหม่องนั่งรถมานํากันซื่อๆแล้วก็ไปนัดเจอกันอยู่หม่องใดหม่องใดยามสิออกก็อยู่จนชินแล้วล่ะแบบนี้มาผู้เดียวขอกะมาเนาะก็ญ้อนว่าจะมาตอนแรกเพิ่นว่าให้ข่อยมาผู้เดียวเด้เพิ่นว่าเพิ่นนั่นมาโอ้เห็นน้ำหมากพี่น้องมันได้ข่อยเลยบอกว่าโอ้ยมันมากับเจ้าข่อยก็อยู่ผู้เดียวคือเก่าล่ะมันก็เลยอนุญาตพี่น้องงามเนาะมีอีกบ่เห็นบ่พี่น้องไปน้ำคล้องจังสิออดหลอดออดหลอดไปจังสิขอจีดอกไข่มุกพี่น้องเอาไปให้พี่หานก่อนไข่มุกของแท้นี่กินแรงๆเด้ไปทอดนี่ไข่มุกมีหนอนบ่ล่ะแกงก็แซ่บอยู่ว่าแต่ผู้มักหมุนปลามาเล่มบ่เห็ดแต่ดำพี่น้องเบิ่งดอกนี้บานตึงคือถึกนำหมอกข้างในบาทเตืองเครื่องนี่เป็นอย่างที่มาเล่มสิ
หมูดอกเพิ่นเอาไปเพิ่นแล้วฝรั่งเอาไปประทานฝรั่งก็เลยได้มาเล่มบ่เอาผัดแซ่บๆมีอีกว่าพี่น้องมันปลา66ปลา6จังซี่ล่ะมันก็เลยเหลือตาคนพุ่นน่ะข้างในพุ่นน่ะข่อยสิหมุนไปเล่มเจ้าปลาคนได้พี่น้องเด้อนี่ดอกนึงอยู่ในปานใดก็น้ำดำปี๊ปี้พี่น้องนี่เขาตัดใหม่เนาะเขาตัดใหม่นี่ล่ะพี่น้องจังน้อยก็บ่ออีดอกเพราะว่ามันบ่มักเวลาตัดใหม่ตัดใหม่แล้วบ่มีใบใหม่มักหมมมันก็บ่ออกเนาะเห็ดเนาะแต่กี่ว่าเฮิ่นได้ตัดปีกายนี่ปีนี้ตัดแล้วมันนี่อย่างเฮ็ดนี่ถ้าบ่มีปลามันก็บ่ออกเนาะพุ่นน่ะถือกินโอ้ยใบใหม่ทับไว้พี่น้องข่อยหมุนจักว่าก่อน